สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านลูกชิ้นเว้ยเฮ้ยพิกัดก็ตลาดดีๆแลนด์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านลูกชิ้นที่บอกได้เลยว่าถ้ามาเดินตลาดดีๆแลนด์แล้วต้องชิมนะครับที่นี่ก็จะมีอย่างไม้ละ5บาทมีทั้งทอดและย่างนะครับน้ำมันนี่ก็ใหม่สดวันต่อวันนี่ก็5ใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่าง5บาททุกไม้ไม้เปล่าไม่5บาทไม้เปล่าแบบฟรีที่นี่ก็จะเป็นผักเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาทานขนาดไหนน้ำจิ้มก็จะมี2แบบอันนี้คือน้ำจิ้มหวานอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแต่แนะนำคือเอามาผสมกันบางคนถ้าทานแบบผสมกันเนาะนี่ฝั่งนี้ปิ้งวิบวับวิบวับนะครับแหมทุก5บาทเหมือนกันเกี๊ยวไข่จะราคาแตกต่างหน่อยอันนี้5ลูก10บาทเนาะมีเกี๊ยวไข่อย่างเดียวครับที่5ลูก10บาทครับนอกนั้น5บาทหมด5บาทหมดเหลือแต่10บาท ช่วงนี้ยอดขายก็ลดลงไปพอสมควรเนาะช่วงนี้ขายก็แบบสบายๆไม่ต้องน้ำเลือกกันไม่ค่อยหรือเปล่าสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้แต่ก็ไม่อยากสบายนะครับอยากลำบากเนาะสบายแบบนี้สิ้นเดือนมาจะแย่แล้วตั้งแต่เนี่ยแหละโรคโควิดเข้ามาแล้วโควิดก็กลัวเงินก็อยากได้รายจ่ายก็กลัวเนาะกลัวจะอดตายมากกว่ารายจ่ายมาทีนี้หน้ามืดเลยอ่ะสถานการณ์นี้ผักนี่เลือกได้เลยนะครับจะเอาขนาดไหนเอาไว้สัก2โลมั้ยแซวลูกค้าก็แล้วครับบอกเลยว่าที่นี่จะมีเมนูหลากหลายนี่ลดลงเยอะแล้วนะครับใช่เพราะว่าเราต้องขายเอาแค่มาขายหมดครับนี่กลับบ้านไวนะไม่ว่าดูน้ำมันครับน้ำมันนี่ใสกริ๊งวันนี้มันแพงไม่ได้เลยก็คนมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาไม่ค่อยออกกันเดินไม่กล้ามาเดินตลาดแต่ตลาดนี้ยังดีนะยังคนเดินเยอะเนาะมันยังมีคนเดินพอก็ยังโชคดียังว่าเดี๋ยวยังพอหายได้แต่ว่าเดินจะตกลงกันเยอะก็ต้องสู้กันไปเนาะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองลูกค้าก็มากันเรื่อยๆนะครับแดดร้อนด้วยก็เลยไม้ละ5บาทเท่านั้นคนที่ออกร้านมากี่โมงครับเนี่ยจ้ะวันนี้เปิดร้านเสร็จกี่โมงประมาณ3โมงครึ่งอะค่ะ3โมงครึ่งเป็นปกติทุกวันเลยใช่ไหมใช่จะมาถึงร้านประมาณ3โมงเริ่มทอดอะไรก็ประมาณ3โมงครึ่งอย่าลืมนะครับมาลองชิมลูกชิ้นวิบวับวิบวับกันได้หาไม่ยากท้ายซอยเลยครับเดินมาท้ายซอยเลยมาเจอกับป้ายบ้านยายิ้มยิ้มเนี่ยเจอเลยจะขายอยู่หน้าตลาดดีๆนะครับถือดีๆแลนด์
ลูกค้าเริ่มมาแล้วครับก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดิบขายดีแม้โควิดจะระบาดนะครับกินใส่เลยหรือไงครับจะตกมาเลยแยกไปแล้วครับกินดีกว่าเดี๋ยวทุกคนนี่นะครับถ้าใครไม่ชอบทานแบบทอดเราก็มีบริการย่างให้โดยใช้เตาไร้ควันด้วยนะครับไม่มีควันให้กวนใจอย่าลืมนะครับทางร้านบอกไม่อยากสบายอยากลำบากอยากให้ครับครับอยากให้ครับบินมาขายก็สบายมากไม่ค่อยน้ำมือจะเท่าไหร่ปกตินี้ลูกค้าจะลุมเลยเนาะไปชมคลิปที่แล้วได้นะครับมีคนมาช่วยด้วยพี่สาวมาช่วยอีกคนหนึ่งพวกขายก็ไม่ทันเอาไม่ทันเลยเนาะให้ชมตอนนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงนะเอาอยู่สถานการณ์นี้ใช่ค่ะว่ากลับบ้านไวอะไรเงี้ยค่ะลดของลงตั้งแต่โควิดรายได้ลดยังดีกว่าไม่มีรายได้เลยเนาะยังน้อยต้องทำใจถือว่าก็ยังโชคดีอยู่ที่ยังได้ขายคือบางร้านก็ไม่ได้ขายเลยอ่ะยาวอ่ะไม่ได้ขายอะไรเงี้ยแล้วไอ้ลงทะเบียนไปก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมไม่มีลุ้นแล้วมั้งครับเด้งมาแล้วก็ยังถือว่าได้เรื่อยๆนะครับถึงยอดจะหายไปบ้างหายไปครึ่งแหละตอนนี้ก็ลำบากกันไปทั่วหน้าครับใช่แต่ยังดีค่าบ้านค่ารถของไม่เก็บก็คือจบดีตอนนี้ก็เอาอันนี้ค่ะลูกยังว่านะครับลูกค้าก็จะเซฟตัวกันคนบอกปกติคุณจะออกมาซื้อลูกชิ้นทุกวันนี้ก็บอกอาทิตย์จะมาครั้งหนึ่งนี่ลูกเขาไม่กล้ามาถ้าเป็นอย่างนี้นานๆต้องใส่ต้องมีแผนกส่งไปแล้วเป็นยังไงล่ะไปยิงส่งอ่ะจริงๆเนาะเราต้องปรับตัวเนาะอย่างว่าเนี่ยสงสัยจะได้ยืนแจ้งอยู่บนหน้าบ้านยืนแจ้งอยู่หน้าบ้านเราวิ่งส่งคงจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่สถานการณ์ของอยุธยาไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะใช่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่คนติดน้อยมากนี่ปิดหลายร้านเลยปิดเกือบทั้งหมดอ่ะปิดเกือบทั้งหมดโอ้ที่นี่ก็มีหน้าร้านหน้าใหม่ใหม่อยู่ในตลาดแล้วก็อะไรครับนี่นะครับแวะมาอุดหนุนกันได้ครับพ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีลูกชิ้นวุ้ยเฮ้ยไม่ซื้อก็แวะมาเดินเฉียดก็ยังดีนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้ามาแล้วเนี่ยได้เสียตังค์แน่นอนเพราะว่ามีหลากหลายมากลูกชิ้นร้านนี้มีประมาณ1.8 ล้านเราเล่นครับมีหลายอย่างมากมีอย่างเดียวที่แพงกว่าเขาคือเกี๊ยวไข่นะครับเกี๊ยวไข่นี่5 ลูก 10 บาทเพราะว่าไข่นกกระทาก็จะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนี่นะครับเกี๊ยวไข่ตอนนี้ประมาณ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาลุมกันแล้วนะครับตอนนี้โรงงานยังไม่เลิกจิ้มนี่มีให้เลือก2 แบบนะครับจะทานหวานก็ได้จะทานเป็นซีฟู้ดก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้ก็ได้อาจจะลดไปอีกแบบครับผ
นี่นะครับจะทอดจะย่างมีบริการพร้อมแยกครับพี่เอาไหนครับเอาผสมมาคนเดียวเหรอครับมาสองคนครับวันนี้ไม่กล้าเอาเด็กมานี่ถ้าพูดเยอะหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงอยู่ด้านหลังผมก็ต้องพยายามพูดเยอะหน่อยเพื่อไม่ให้เสียงเข้าแล้วก็จะโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับหวานเนี่ยจิ้มหวานอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านลูกชิ้นไว้เฮ้ยเดินเข้ามาเลยครับสุดตลาดก่อนจะเข้าไปในโซนของตลาดสดไม้นี้ด้วยนะครับลูกค้าก็เอา2ไม้นี้ครับเป็น60ครับผมนี่ลูกค้าก็ลุมเต็มหน้าร้านแล้วครับ
คลิปโดนใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ